สวัสดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้จากการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องของสุขศาลานะคะซึ่งท่านอาจารย์ประวิตรเกตทองนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญนะคะเป็นหลักสำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะเขียนแล้วก็ได้เล่าให้ฟังและพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะและได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ เรื่องสุขศาลานะคะในห้องที่เป็นการบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับสุขศาลาโดยเฉพาะนะคะทำให้เห็นความสำคัญว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลนะคะการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสภาพการวินิจฉัยโรคไปเยอะแยะแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อาจจะเรียกว่าอยู่ชายขอบก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะซึ่งมีเครือข่ายร่วมกันกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วย TOT ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมด17แห่งนะคะก็มีการดูแลรักษาโดยใช้ระบบสุขศาลานะคะซึ่งพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านมีความเมตตาห่วงใยประชาชนที่อยู่ชายแดนนะคะก็ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี้เป็นหลักสำคัญในการดูแลสุขภาพนักเรียนแล้วยังไม่พอต้องดูแลสุขภาพผู้ปกครองประชาชนผู้ใกล้ชิดนะคะอยู่ที่ชายแดนต่างๆเหล่านั้นทั้ง17แห่งนะคะซึ่งก็พบว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่เพียงพอและบุคลากรก็มีอยู่3คนด้วยกันก็คือมีทั้งผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะทั้ง3คนก็ต้องทำภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างจะหนักนะคะที่สุขศาลาเนี่ยนะคะยังไงก็ตามท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญนะคะนำทีมลงไปให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอทั้งภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคใต้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากให้กำลังใจนะคะให้โอกาสแล้วนะคะวิชาการต่างๆที่สำคัญและจำเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแนวทางในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือป้องกันโรคนะคะป้องกันดีกว่าแก้แย่แล้วก็แก้ไม่ทันนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามการป้องกันและการส่งเสริมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่สุดถ้าสุขภาพดีก็สามารถทำภารกิจต่างๆได้ดีใช่ไหมคะแต่ไงก็ตามประชาชนในเขต borderline หรือว่าในเขตห่างไกลนี้นะคะที่สุขศาลาดูแลเนี่ยนะคะท่านเชื่อไหมคะว่าห่างไกลมากนะคะไม่ว่าจะนั่งรถไปเดินไปนั่งเรือไปนะคะร่วมเป็น6ชั่วโมง7ชั่วโมง10ชั่วโมงก็มีนะคะเป็นภาระที่ค่อนข้างจะหนักอึ้งนะคะสำหรับผู้รับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะการเดินทางนะคะต้องขึ้นเขาบุกป่าป่าดงไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็คนที่ช่วยเหลืออยู่ณตรงนั้นก็เป็นบุคลากรทั้งสาของสาธารณสุขนะของตำรวจตระเวนชายแดนนะคะที่เขาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันในการดูแลรักษาในบนพื้นฐานของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีขีดจำกัดนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่น่าเชื่อว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการคลอดนะคะอนามัยแม่และเด็กนะคะที่ยังต้องอาศัยหมอตำแยนะคะเพราะว่าจำเป็นที่ต้องดูแลรักษาเบื้องต้นนะคะให้ได้เซฟชีวิตให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีหมอตำแยแล้วเพราะว่าเรามีการอบรมแล้วก็ให้การให้ความรู้แล้วก็พัฒนานะคะแล้วก็รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขของเราเนี่ยเพียงพอที่จะดูแลรักษาและโดยไม่ต้องใช้หมอตำแยแต่พบว่าในบริเวณดังกล่าวนะคะในเขตสุขศาลา17จังหวัดนี้นะคะยังต้องอาศัยหมอตำแยในการช่วยเหลือนะคะผู้คลอดนะคะซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่สนใจจะทำวิทยานิพนธ์ทำวิจัยหรือลงไปช่วยเหลือนะคะเพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นรวมทั้งการระดมทุนระดมพลังระดมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือนะคะก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในเขตสุขศาลานะคะหรือว่าอยู่ชายขอบของประเทศได้รับการดูแลอย่างดีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะโดยเฉพาะทั้งกลุ่มแม่และเด็กนะคะกลุ่มอุบัติเหตุตกต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งถูกเสือตะปบอย่างเงี้ยนะคะก็มีเพราะว่าอยู่ในเขตป่าไม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมาคิดว่าประเทศไทยเราถึงแม้ว่าจะก้าวสู่ระดับที่เป็นที่คือระดับแนวหน้าของอาเซียนแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังเป็นชายขอบที่จะต้องมาให้ความช่วยเหลืออย่างมากเลยรวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนราธิวาสปัตตานียะลานะคะนะคะก็ยังต้องมีชนกลุ่มเช่นเผ่าซาไกอย่างเงี้ยนะคะมาขอรับการวินิจฉัยรับการตรวจนะคะนะส่วนภาคเหนือนะคะหรือทางภาคกลางของจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีชนเผ่าต่างๆนะคะทั้งมอญทั้งพม่านะคะหลายๆเผ่าหลายๆกลุ่มนะคะมาคอยช่วยเหลือยังไงก็ตามเมื่อประชาชนที่อยู่ในเขตแดนของประเทศไทยเจ็บป่วยก็อาจจะแพร่เชื้อสู่คนทั่วไปได้เพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคนะคะการฟื้นฟูสภาพและการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องนะคะร่วมด้วยช่วยกันนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากค่ะสวัสดีค่ะ